ยนะคะที่เรามาถึงวัดเจดีย์หอยนะคะเราก็จะเห็นเจดีย์หนึ่งเจดีย์นะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะคือเจดีย์แรกของเรานะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะประกอบไปด้วยหอยมากมายเลยนะคะจะเป็นหอยหอยนางรมนะคะเป็นเปลือกหอยนางรมนะคะแล้วก็ถัดกันไปอีกแป๊บนึงนะคะอยู่ตรงด้านขวามือนี่เองนะคะตรงด้านขวามือนี้ก็จะเป็นเจดีย์อีก1เจดีย์นะคะเป็นเจดีย์ใหญ่1เจดีย์นะคะก็มีเจดีย์เล็กๆอีก4เจดีย์นะคะตามมุมทิศเลยนะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากค่ะสามารถแวะชมกันมาได้นะคะที่เห็นสันสันนี้ก็คือว่าตากล้องเนี่ยไม่ได้จับไม่ได้เอาไมค์ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะพูดถูกพูดผิดขอโทษด้วยนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเวลาขยับอะไรเงี้ยก็จะมือสั่นนะคะก็ให้ดูที่ความละเอียดของภาพแล้วกันนะคะว่า iPhone 6s เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะชัดไหมนะคะข้างเจดีย์นะคะก็จะมีสำนักนะคะสำนักของหลวงพ่อทันใจที่อยู่ข้างในนะคะใครที่ อยากจะมาสักการะนะคะสามารถมาแวะเวียนได้ทุกวันนะคะมาหาเราไปดูข้างในกันนะคะกับคาถาบูชานะคะนะโมตั้งนะโม3จบก่อนนะคะบัตรนะคะบัตรเข้าไปจอดรถนะที่วัดเจดีย์หอยนะเนี่ยไปนะมาจริงๆนะวัดเจดีย์หอยแล้วก็จะขี่ไปนะคะระหว่างที่เราขี่เข้าไปด้านในนะคะก็จะมีร้านค้านะคะริมทางมากมายเลยนะคะสินค้าส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นผักนะคะเป็นผักผลไม้แล้วก็มีเสื้อผ้าของเด็กมาที่นี่รับรองนะคะไม่ต้องกลัวหิวเลยค่ะนี่นะคะร้านค้าร้านค้านี้เป็นร้านผลไม้นะคะอันนี้คือมะกอกใช่ไหมมะกอกน้ำใช่ไหมที่คนภาคกลางเขาจะเรียกมะกอกน้ำนะคะชาวอีสานเรียกว่าแก้วมะแก้วมีหน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนนะคะก็จะมีกล้วยนะคะที่เยอะมีมันแล้วก็มีพุทราก็ที่ขายไม่ได้เลยนะคะไปดูผลจะต้องมีหน่อไม้นั่นเองนะคะมีผลไม้แล้วก็ต้องมีผักนะคะ
ที่นี่ยังขายผักด้วยนะคะวันหอยของเรานะคะผักก็จะเป็นผักท้องถิ่นนะคะจะเป็นผักบุ้งนะคะกระถิ่นนะคะแล้วก็มีมะละกอนะคะทุกอย่างเลือกได้ว่ามาที่นี่ถือได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะคะทั้งผลไม้ผักแล้วก็อาหารนะคะข้าวมีทุกอย่างเลยนอกจากไม่ได้เสียค่าเข้าแล้วนะคะที่นี่ยังสามารถจอดรถได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าจอดรถเช่นเดียวกันนะคะพอเดินลงจากที่จอดรถแล้วนะคะสามารถเดินมานะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นแม่น้ำนะคะจะเป็นแม่น้ำท่าน้ำให้เราสามารถนั่งพักผ่อนได้นะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะหลังจากรถนี้ไปก็จะเป็นวัดเจดีย์หอยนะคะเราจะเดินไปนะคะจุดแรกเลยนะคะเราสามารถทำบุญนะคะถวายมหาสังฆทานนะคะชุดละ100บาทนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำบุญลงศพก็สามารถทำได้นะคะมีการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเช่นเดียวกันนะคะในชุดละ100บาท
คนไหนสนใจนะคะแวะมาเที่ยวชมได้นะคะนี่คือวัดเจดีย์หอยนะคะปทุมธานีนะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำอ่ะเอ๊ะขับรถไม่ถึงชั่วโมงอ่ะขับรถไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำก็ถึงแล้วนะคะวัดเจดีย์หอยเป็นกำแพงหอยนะคะที่เราร่วมอนุโมทนาบุญเมื่อกี้นี่เองคือจริงๆไม่ใช่คนแถวนี้นะคะคือมาเที่ยวเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเมื่อเราเห็นเขาทำบุญเนาะเราก็เลยบอกบุญเป็นการบอกบุญร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันนะคะใครที่อยากจะทำบุญก็สามารถทำได้จะเห็นได้ว่าเปลือกหอยเยอะมากเยอะจริงๆอ่ะแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคิดว่าเป็นหอยนางรมนะถ้ารู้ก็บอกแอนมินนิดนึงนะแอนมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหอยอะไรจะลงไปท่าน้ำแล้วล่ะนะเพราะว่าดูได้ข่าวว่าท่าน้ำนี่จะมีการให้อาหารนะคะจะลงไปเขาบอกว่าสามารถเชิญชมได้ที่บ่อหอยวังปลาเดี๋ยวเราจะไปกันที่นะคะชมบ่อหอยวังปลากันคนหกเอ็ดนะมือมันก็คงจะเราไม่ได้เอาขากล้องมาต้องให้นิ่งสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนี่เลยหูเต่าตัวใหญ่มากเลยมีเต่าซิงไหมเนี่ยโอ้เห็นปลาดุกมีปลาดุกนะจะมีเต่าแหละแต่ว่าเขาอาจจะเอาไปแล้วอะเราก็เลยไม่เห็นเออว่าก็เอามาเหมือนกันนี่เห็นไหมเห็นไหมโชว์ซะหน่อยนี่ไงแหมนิคอนเจนิคอนวันเจไฟYou see fish?
คุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟแหมไม่มีก็กดซับสไครต์ให้หน่อยนะกดซับสไครต์ข้างล่างนี่เองนะคะกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ฝนมาแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย